สวัสดีครับพี่ควอนตัมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้ตัวโปรแกรม SolidWorks นะครับในการสร้างพาชิ้นงานที่เป็นชีทเมทัลนะครับหรือว่างานแผ่นพับนั่นเองอันนี้จะพาทำแบบหัดข้อนี้นะครับนี่ก็จะคล้ายๆเหมือนตัวที่ขั้นหนังสือที่เป็นวางอยู่ที่ชั้นเนาะตัวชีทหนังสือจากโจทย์นะครับเขาก็จะบอกว่าให้ใช้ตัวโปรแกรม SolidWorks เนี่ยสร้างพาที่เป็นชีทเมทัลนะครับสร้างแบบงานขนาดแล้วก็วางภาพให้เหมือนกับแบบงานที่กำหนดเลยใช้หน่วยเมตริกนะครับก็จะมีบอกดีเทลขนาดต่างๆ material inside ก็จะมี thickness ก็คือความหนา bend angle ก็จะเป็นน่าจะเป็นมุมที่งอตรงนี้แล้วก็ bend radius คือ 0.3 มิลนะครับโอเคก่อนอื่นก็เปิดตัวโปรแกรม SolidWorks ขึ้นมานะครับโอเคงั้นก็ new part นะครับโอเคจากนั้นก็ถ้าจากแบบนี้เขาก็ถือถ้าจากรูปนี้เนาะ isometric เราให้ตรงนี้เป็น front view แสดงว่ารูปนี้ที่เขาให้ก็คือเป็น top view มองลงมานั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ต้องสเก็ตที่ด้านท็อปวิวนะครับกิจพิยอตัวนี้จะได้เห็นตัวแบบด้วยนะครับก็สเก็ตตามนี้เลยนะท็อปวิวก็ใช้สี่เหลี่ยมตรงไหนก็ได้นะครับจะใช้สี่เหลี่ยมอันนี้สร้างก็ได้หรือใครจะมาใช้สี่เหลี่ยมอันนี้ก็ได้นี่ทางจากจุดแล้วแต่เลยนะครับโอเคตรงนี้ก็คือ20ลืมบอกจริงๆเราต้องปรับหน่วยตั้งแต่แรกเนาะพอเขาบอกว่าหน่วยเป็นเมตริกนะครับคือถ้าสร้างไปแล้วแล้วมาปรับที่หลังเราก็ต้องสร้างใหม่อยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นสังเกตดูตรงนี้ดีๆต้องเป็นหน่วย mmgs นะครับก็คือเป็นเมตริกนั่นเองเนาะให้ถูกต้องนะครับมี20สูงทั้งหมดนะครับก็35นะครับเดี๋ยวเราสเก็ตเป็นรูปนี้เลยนะ35ก็จะมีมุมโค้งต่างๆเราก็ไปใช้ฟิลเลตก็ได้ตรงนี้เห็นแล้วมี4คูณ2ก็ถ้าเรเดียสหรือรัศมีเนี่ยมันมากเราจะคลิกคือบางทีมันไม่พอมันจะคลิกเส้นขอบตรงนี้ไม่ได้เนาะแต่ตรงนี้เรายาวพอไง20กับ35แต่รัศมีแค่10อภิยกตัวอย่างครับตรงนี้เราดันไปใส่เยอะมาก40เราเห็นว่ามันจะคลิกไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นฟ้องเลยเนาะเห็นนี่ตรงนี้มันต้องให้ถูกต้องอันนี้2ใช่ไหมเราก็มาคลิกให้ครบ4มุมคลิกถูกโอเค fully defined เรียบร้อยโอเคจริงๆถ้าใครเกะกะตาก็คือถ้ามันขึ้น relation เกะกะอย่างนี้เราก็ยังไม่ต้องใส่ตั้งแต่แรกก็ได้นะครับหรือไปที่มันจะมีให้ตัวปิดอยู่ไปที่ viewhide and show โอเคไปที่ view แล้วก็ hand show แล้วก็ตัวนี้นะครับ sketch relation ตรงนี้นะครับดูถ้าใครเกะกะตาตรงนี้เนาะโอเคต่อไปมาสร้างตรงนี้กันนะครับก็ทางเส้นโค้งเปลี่ยนตัววงกลมนี้กันเลย
รงนี้ก็จะมีเส้นลงมาใช่ไหมสั่งเส้นตรงลงมาโอเคดูมันก็บอกขนาดเข้าไปวงกลมถึงขอบตรงนี้เท่ากับ25จะมีเส้นตรงนี้ขอบล่างเท่ากับ10ก็ตัววงกลมอันนี้ลบเส้นไปกลมรัศมี5ถ้าขี้เกียจก็เอา5กดคูณสตาร์2ใช้เป็นเส้นบรรทัดกลางตรงนี้ก็ไปที่ลีดเดอร์แล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับในคิดตรงนี้ก็จะเป็นบอกขนาดแบบรัศมีนะครับโอเคมีห่างจากขอบขวา10ที่เส้นเป็นทึบดำแล้วแต่ยัง under define จะเห็นว่ามีจุดสีน้ำเงินตรงนี้ต้องอาจจะกำหนดให้มันตรงกันคลิกจุดนี้กด control ค้างแล้วก็คลิกจุดนี้ก็ให้มันตรงกันในนอนติ๊กถูกแล้วก็ทิ้งนี้ทิ้งโอเคก็จากนั้นพี่ offset เส้นนะครับเสร็จพี่ก็คลิกนี่ใช้คำสั่ง offset ตรงนี้แล้วพี่ก็คลิกที่เส้นเนี่ยทุกเส้นนะครับ offset น่าจะแค่นี้เนาะเพราะว่านี้มันรัศมี 0.25 เนาะ 0.25 แสดงว่ามัน offset ไป 0.5 นั่นเองโอเคไหมรัศมีคือมันแค่ครึ่งเดียวเนาะเพราะฉะนั้นต้องบอกเป็นเส้นบรรทัดกลางก็คือ 0.5 อันนี้เราก็เขียนไป 0.5 กด enter นะครับโอเคแต่ direction เนี่ยจะนอกหรือในโอเคเราต้องเอาออกนอกเนาะเพราะว่ามีเรากำหนดไอ้ตรงเนี้ยไว้5ก็คือมันชี้ไว้ที่เส้นในนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นไอ้เส้นด้านนอกเราก็ reverse ออกเดี๋ยวเราก็มาดูตรงนี้ก่อนโอเคเราก็ให้ reverse ออกข้างนอกไปโอเคไหมติ๊กถูกต่อไปเราก็มาสร้างเส้นโค้งปิดก็ใช้ตรงนี้ก็ได้นี่ใช่ตัวนี้ละนี่ตัวนี้1ไป2ปิดไปนะครับนั่นนี่หรือใครจะใช้เส้นธรรมดาก็ได้แล้วก็มาคลิกฝั่งไหนก็ได้นะครับคลิกแล้วก็ลากไปแล้วก็ลากกลับไปที่จุดเดิมนี่นะครับแบบนี้ก็ได้นะโอเคก็ fully defined เรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นไปที่ sheet metal ครับแล้วก็ bed frank โอเคความหนาก็รายละเอียดตามนี้เลย thickness เข้าตับ 0.5 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไป 0.5 ตรงนี้โอเคก็จะได้ความหนาเท่ากับ 0.5 แล้วนะครับตรงนี้ติ๊กถูกโอเคได้ชิ้นเมทัลตรงนี้มาแล้วนะครับต่อไปนะครับสเก็ตจะเห็นว่านี่ดูตรงนี้นะครับว่ามันมีการเบนดิ้งหรืองอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขีดเส้นให้มันงอก่อนคลิกขวาแล้วก็สเก็ตที่ผิวนี้เลยนะครับไปที่ normal plane หรือว่า top view top view ก็ได้นะครับใช้คำสั่งไลน์คำสั่งไลน์จากนั้นนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆนี่ไปให้มันขึ้นจุดตรงนี้คลิกแล้วก็ลากเป็นเส้นตรงไปถึงขอบขวาเห็นไหมจะเห็นว่ามันจะขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้2อันเนี่ยมันแบ่งเป็น2อันเนาะอันแรกที่เป็นขีดๆแล้วก็มีจุดก็คือมันไปสัมผัสขอบนี้อันที่2ที่เป็นขีดเส้นตรงตรงนี้ก็คือหมายความว่าไอ้เส้นนี้มันเป็นเส้นตรงนั่นเองนะครับคลิกเลยต่อไปก็อีกฝั่งนึง
คลิกลาก็คลิกโอเค finish sketch ไปนะครับจากนั้นนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับ sketch bend นะครับโอเคผิวตัวนี้ให้คลิกฝั่งนี้นะครับฝั่งที่จะฟิกไว้นะครับโอเคขึ้นมาโอเคให้เราใช้เลือกใช้ตรงนี้นะครับเนาะเลือกใช้ตรงนี้แล้วก็ใส่รายละเอียดตามนี้นะครับก็คือ bending 90แล้วสมี 0.3 อันนี้เราก็ติ๊กตัว default มันออกติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มาปรับให้เป็น 0.3 กด enter ก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ติ๊กถูกอย่าลืมเวลาคลิกที่ผิวตรงนี้นะครับให้คลิกตรงนี้เนาะไม่ใช่คลิกบริเวณนี้ติ๊กถูกโอเคก็จะได้เรียบร้อยละประมาณนี้อยากใส่รายละเอียดใส่สีคัลเลอร์ก็แล้วแต่โอเคเอฟเปลี่ยนกิจกรรมนั้นเซฟเดี๋ยวเราไปทำต่ออิ่งเนาะจงวางภาพให้เหมือนกับแบบงานก็เดี๋ยววางดรออิ่งกันนี่กดเซฟก่อนเลยครับก็ข้อ 5-19 ถ้างั้นเปิดไฟล์ดรออิ่งขึ้นมาครับมีดรออิ่งก็ต้องไปทำมานะครับพี่ใช้ไฟเดิมแล้วแก้ชื่อเนาะโอเคตอนนี้พี่ก็ดีลีทให้หมดเลยถ้างั้นพี่ก็เซฟแอสอย่าไปเซฟทับนะเมื่องั้นงานเก่าหายนะครับเซฟแอสก็5-19โอเคเซฟไปงั้นก็ไปเบาจุกรูปเขาก็จะมีแค่ด้านท็อปใช่ไหมจะโมเดลตรงนี้ก็ได้หรือจะมาฝั่งขวาตรงนี้ก็ได้แต่ต้องไปเลือกไฟล์ใครไม่มีก็ต้องไปเบาหามาว่าเซฟไว้ที่ตรงไหนนะครับแต่ของพี่เปิดไฟล์งานไว้มันก็จะขึ้นมาให้ออโต้แบบนี้เลยก็เอาด้านท็อปใช่ไหมท็อปวิวท็อปวิวลากมาได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีแล้วก็มาปรับสเกลอันนี้เรามาติ๊กให้มันเป็นแฟลตนี่แต่มันแฟลตด้านนี้นะนี่หรือว่าเราก็สร้างถูกแต่พอมาวางดออิ่งมันแฟลตคนละด้านนะครับ
โอเคพี่ต้องมาปรับตรงนี้โอเคโอเคถ้าจากแบบน่าจะใช้สเกลใหญ่น่ะล่ะตอนนี้มันใช้สเกล2ต่อ1โอ้ก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าน่า4ต่อ1น่าจะใหญ่ไปพี่ลองใช้ปรับเป็น3ต่อ1จะปรับได้ต้องคลิกตรงนี้นะ use custom custom ก็คือเราเลือกเองนี่อันนี้อัพ90 radius 3ในคำว่าไอ้ตรงที่เป็นขีดๆตรงนี้มันจะอัพขึ้นมาพับขึ้นมา90ตามแบบก็คือจะมีการบอกแบบนี้ก็มีนะครับโอเคไหมอันนี้พี่จะเอาสมมติมาด้วยหรือบอกแบบตามแบบนี้ก็มีก็คือบอกปกติกว้างคุณยาวคุณสูงนะครับพี่เอาใส่สีด้วยพี่เอาใหญ่ไปไหมพี่ลองปรับอันนี้เป็น4ต่อ1ด้วยสิจะใหญ่ไปไหมโอเคน่าจะพอได้โอเคมาไล่บอกขนาดให้ครบเหมือนแบบนะครับดีแอนโนเทชันหรือสเก็ตก็ได้ใช้สมาร์ทไดเมนชันแล้วก็จะมีบอกแบบออโต้ด้วยเนาะสมมติใครไม่รู้คลิกที่โมเดลไอเทมแล้วก็เราก็มาเลือกตรงนี้อย่างนั้นก็ติ๊กถูกมันก็จะบอกให้ออโต้เลยนะเนี่ยมันจะบอกให้ถ้าใครอยากบอกเองก็ค่อยๆบอกไปดิลแบ็กกับนะครับไก่เลยปิดตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเปิดหลายอันเนี่ยโปรแกรมจะค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าตัว SolidWorks เนี่ยใช้ทรัพยากรเครื่องเยอะนะครับนี่ยังไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก็ไปที่ annotation ตรงนี้นะครับ annotation จากนั้นก็ไปที่ตัว center mark แล้วก็เลือกตัวส่วนโค้งวงกลมมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆบอกไปจนครบอ
แล้วก็มาคลิกแล้วก็มาแก้ตรงนี้นะครับเป็น 2x ถูกก็จะมีเอกลักษณ์ออกมาว่า 4x แค่ครบนะโอเคโดยประมาณน่าจะเหมือนแบบแล้วจะมีใส่รายละเอียดดีเทลตรงนี้อีกอีกก็ไปที่โน้ตแล้วก็วางก็พิมพ์นะฟอนต์ก็ไม่ได้บอกว่าให้ใช้ฟอนต์อะไรเราก็เลือกเอาคือเรื่อง insight ก็ thickness ประมาณนี้มันจะมีให้ใส่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับต้องให้คลิกบวกแล้วก็บอกตรงนี้เข้าไปโอเคนี่ก็จะเหมือนแบบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ของใครนะครับที่เส้นบอกขนาดเนี่ยคือตอนแรกอ่ะมันจะไม่ได้เข้มแบบนี้นะครับเนี่ยตอนแรกจะเป็นจางๆแบบเนี้ยจางๆแบบนี้นะครับวิธีก็คือเปลี่ยนเลเยอร์ก็คือไปคลิกขวาที่ตรงนี้แล้วก็คลิกแท็บบาร์แล้วก็ติ๊กเลเยอร์ขึ้นมามันจะมีเลเยอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เลเยอร์ property ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ new จากนั้นก็พิมพ์สมมติว่าพี่ delete ทิ้งไปแล้วก็ new ขึ้นมาแล้วพี่ก็พิมพ์ตั้งชื่อว่าเป็น dimension แล้วกัน dimensionเธอเราก็ตั้งสีได้พี่เอาสีดำกดโอเคแล้วก็พี่ก็มาเลือกเส้นบอกขนาดอันไหนก็ได้สักอันหนึ่งกดคอนโทรลค้างแล้วก็กดตัว A มันจะเลือกให้ทั้งหมดเลยอย่างนั้นพี่ก็มาเปลี่ยนเลเยอร์ให้มันเป็นไดเมนชันก็คือที่พี่สร้างเมื่อกี้มันก็จะเป็นเส้นทึบดำหมดเลยนะครับส่วนไอ้ขอบกระดาษก็เหมือนกันแนวคลิกขวากด Edit Sheet Format เนี่ยถ้ามันจะเป็นจางเราก็มาเปลี่ยนกดเลือกที่เส้นนั้นไหนก็ได้แล้วก็กด Ctrl A มันก็จะเลือกทุกเส้นเปลี่ยนเลเยอร์นะครับคลิก2เห็นว่ามันก็จะเป็นเส้นทึบดำก็ finish ไปนี่ก็อย่าลืมแก้ข้อนะครับก็คลิกขวาแล้วก็แก้ข้อเรียบร้อยนะโอเคนี้เราก็กดเซฟแล้วก็เซฟ as ให้เป็น PDFโอเคลองเปิดไฟล์งานขึ้นมาดู
โอเคสวยงามนะครับก็จะได้งานที่เป็นของเราเนี่ยจะเห็นว่าของพี่เป็นเส้นทึบของใครถ้าไม่เข้มก็ต้องใช้วิธีเปลี่ยนเลเยอร์ที่พี่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคเนาะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวิดีโอนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ